สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัสดิ์ครับ MTT Meditation Trader Team นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายหลายเรื่องนะครับนำสิ่งดีๆมาให้กับทุกท่านได้รับทราบด้วยนะครับวันนี้วันที่17เดือนธันวา2560ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2560นะครับปีหน้าผมมีข่าวดีนะครับที่เคยเรียนลูกศิษย์ลูกหาไว้นะครับว่าจะมีการพาไปทำบุญนะครับเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อไปนะครับ MTT เราเป็นพันธมิตรคนสำคัญนะครับของ XM นะครับพันธมิตรคนสำคัญของ XM นะครับเราร่วมกันมาปีนี้ก็เข้าปีที่4นะครับย่างเข้าปีที่4 XM กับ MDT เราก็ทำงานร่วมกันมานะครับจนถึงบัดนี้ผมอาจารย์สุวัสดิ์ลักษ์ธรรมนะครับนักเทรดพลังสมาธิผมเชื่อเรื่องพลังจิตพลังใจเพราะการทำสมาธินั้นพลังจิตพลังใจสำคัญต่อการเทรดครับทำให้เรารอเป็นการรอจะเป็นตัวที่ควบคุมนะครับควบคุมอะไรครับให้การเทรดนั้นเป็นไปตามแผนและเป้าหมายและที่สำคัญที่สุดก็คือการตัดสินใจในการเทรดเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดจะผิดพลาดน้อยที่สุดถ้าเรามีสติซึ่งเกิดจากสมาธิผมอาจารย์สุวัสดิ์นักเทรดพลังสมาธิครับปีหน้า2560ผมวางแผนไว้ทั้งปีแล้วนะครับแต่ผมจะนำเสนอและชี้แจงในรุ่นสั้นๆนะครับ3รุ่นนะครับรุ่นต่อไปเป็น MBT รุ่น30นะครับจะสอนที่ตึก PS ชั้น33อโศกสุขุมวิท21นะครับสอนวันที่20วันที่21มกราคม2561นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับ30ท่านเท่านั้นสนใจติดต่อมาทาง LINE สุวัสด495นะครับสะดวกที่กรุงเทพมาติดต่อมาเรียนที่ตึก PS ชั้น33อโศกสุขุมวิทนะครับเป็นตึก XM นะครับสร้างมาเพื่อสำหรับการเทรดโดยเฉพาะเลยสอนในการเทรดนะครับในการเทรดการเทรด Forex โดยเฉพาะนะครับสนใจติดต่อมานะครับและรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับและรุ่น31นะครับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอีสานนะครับโดยเฉพาะทางด้านอีสานใต้ในจังหวัดไล่ตั้งแต่นครราชสีมานะครับศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลราชธานี101นะครับแถวนั้นถ้าใครสนใจนะครับเดินทางมาเรียนได้ที่อุบลราชธานีอยู่ในอำเภอเมืองนะครับสถานที่นั้นเดี๋ยวผมปัก Google Map แต่อยู่ในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองอุบลราชธานีแล้วผมก็จะประกาศสถานที่ที่ว่าเป็นตรงไหนพิกัดไหนนั้นผมจะลงใน Google Map ให้นะครับรับ30ท่านนะครับสนใจติดต่อมาที่ LINE ID swat495 นะครับท่านที่สนใจต้องติดต่อมาทาง LINE โดยตรงกับผมก่อนนะครับที่ swat495เป็นการลงทะเบียนรับ30ท่านเท่านั้นนะครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่นที่32สอนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มสอนวันที่3ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2561นี่ก็รับจำนวน30ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ท่านที่ประสงค์จะเรียนนะครับ
ติดต่อมาทางไลน์สุวัสดิ์495รับจำนวนจำกัดนะครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับบุคคลที่อยู่ใน3จังหวัดนะครับหรืออยู่ใน3ใกล้ๆบริเวณ3จังหวัดนั้นก็มีเชียงใหม่อุบลและในภาคกลางก็ที่กรุงเทพนะครับสะดวกที่ไหนก็มาเรียนที่นั่นเวลาสมัครก็กรุณาแจ้งนะครับว่าที่จังหวัดไหนหรือรุ่นไหนนะครับถ้ารุ่น32ก็ที่เชียงใหม่รุ่น31ก็ที่อุบลรุ่น30ก็ที่กรุงเทพนะครับ3รุ่นนี้ก็ให้ทุกคนแจ้งมานะครับเนื้อหาที่จะสอนนะครับทั้ง3รุ่นผมก็สอนเหมือนกันนะครับเนื้อหาเหมือนกันก็คือเนื้อหาแรกที่จะสอนก็คือหาแนวโน้มนะครับการหาแนวโน้มในการเทรดว่าเรามองแนวโน้มออกไหมวิธีการมองแนวโน้มขาขึ้นขาลงและไซด์เวย์มีหลักการมองอย่างไรในสไตล์ของ MDT นะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะครับว่าการหาแนวโน้มถ้าการเทรดนั้นเราหาแนวโน้มไม่ถูกก็ไม่สามารถที่จะเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมใช้คำว่าเทรดอย่างมีประสิทธิภาพก็ทำให้เราพลาดโอกาสหรือขาดทุนได้เมื่อหาแนวโน้มเป็นจุดที่2ที่จะต้องทำการสอนเพื่อให้เราเรียนรู้กันก็คือการหาจุดซื้อจุดเข้าซื้อจุดขายหรือเรียกว่าจุดออกออเดอร์นะครับเป็นจุดเข้าออกออเดอร์นั่นเองทั้งจุดเข้าออเดอร์แล้วก็จุดออกออเดอร์นะครับความหมายก็คือเมื่อเราหาแนวโน้มได้แล้วตรงไหนล่ะเป็นจุดที่จะสมควรที่จะเข้าออกออเดอร์ซื้อหรือขายนะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจในการเทรดส่วนหัวข้อที่3เนื้อหาที่3ก็คือการหาแนวรับแนวต้านนะครับว่าบางครั้งการเทรดนั้นเราจะถ้าเรารู้แนวรับแนวต้านก็จะทำให้เราไงครับรู้ว่ามันจะไปอยู่ถึงจุดไหนพักตัวอย่างไรนะครับแล้วก็จะกลับมาสู่แนวที่เรียกว่าแนวต้านหรือแนวรับนั้นมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับหัวข้อต่อไปก็คือสอนให้เรียนรู้ในสัญญาณการกลับตัวว่าการกลับตัวนั้นจากขาขึ้นมาเป็นขาลงหรือจากขาลงเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่อะไรเป็นสัญญาณก็อยากจะให้เรามาเรียนนะครับและหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่ผมเพิ่มเติมเข้ามาตอนแรกก็อยากจะสอนให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นเป็นเทรดเดอร์ที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่มันห่างขาดไม่ได้คือการมองทิศทางที่ผิดและการแก้ไขพอร์ตนะครับก็คือการเทรดแบบเฮดจิ้งนะครับก็เป็นหัวใจที่ทำให้พอร์ตที่เรียกว่าอย่าเรียกว่าอมตะเลยนะครับเป็นพอร์ตที่เป็นไงครับอยู่ยงนานนะครับเพราะการเทรดที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการรักษาเงินต้นให้อยู่นานนะครับหลีกเลี่ยงจากการล้างพอร์ตนะครับการเฮดจิ้งก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาใช้ในการเทรดและหัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อเรื่องการใช้ EA หรือ Expert Advisor ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยผมเองผมนำเอาประสบการณ์ตลอดที่มีอยู่10กว่าปีในการเทรดเนี่ยเขียน EA ขึ้นมาซึ่งผมเขียนเองนะครับซึ่งความสามารถในการเขียนนั้นทุกคนที่มาเรียนกับผมก็จะรู้ว่าผมสามารถที่จะพัฒนาขบวนการสอนทำให้เราเข้าใจว่าเมื่อไหร่แนวโน้มเป็นอย่างไรขึ้นหรือลงเข้าจุดซื้อจุดขายเมื่อไหร่เมื่อไหร่ชนแนวรับแนวต้านสัญญาณกับตัวเป็นอย่างไรที่สำคัญคือการเฮดจิ้ง EA ตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวนี้เลยครับ2ตัวนะครับ2ตัวซึ่งผมก็จะสอนวิธีการติดตั้งและการใช้สำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนนะครับ EA ตั้งแต่รุ่น30 31นะ32เป็นต้นไปถ้าผ่านเวิร์กช็อปผมก็จะให้ EA นะครับให้ EA ไปใช้มีข้อแม้อยู่ข้อเดียวก็คือ
การใช้ EA นั้นผมไม่คิดมูลค่าแต่การรัน EA นั้นจะต้องรันบนเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เปิดตลอด24ชั่วโมงเพราะ EA นั้นเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นตัวที่เทรดนะครับตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องมีการเช่าเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้เช่านั้นผมไปเปิดไว้ที่แคปนะครับว่าเป็นเกตเวย์ที่ใหญ่นะเรียกว่าเป็นเกตเวย์ของประเทศไทยเลยนะครับก็ไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่นั่นค่าใช้จ่ายก็ไม่มากครับเดือนก็ไม่กี่ตังค์นะครับก็ประมาณ800-900บาทนะครับต่อเดือนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ใช้นะครับก็เป็น EA ตัวหนึ่งที่ผมภูมิใจนะครับแล้วก็สไตล์การออกไม้หรือออกออเดอร์นั้นเหมือนกับที่สอนนะครับเหมือนกับที่สอนทุกประการนะครับเห็นเนื้อหาที่สอนแล้วนะครับ cover ทั้งหมดผมตั้งใจด้วยบริสุทธิ์อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่มีให้กับเพื่อนร่วมชาติให้กับทุกท่านผมเป็นนักเทรดพลังสมาธิเมื่อถึงจุดหนึ่งการแบ่งปันทำให้สังคมน่าอยู่การแบ่งปันทำให้เกิดพลังการแบ่งปันทำให้เราสามารถดำรงชีพและใช้สัมมาอาชีพนะครับประกอบอาชีพชอบตามหลักการของศาสนานะครับเพราะการประกอบอาชีพนั้นการเทรดการเป็นเทรดเดอร์ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพด้านหนึ่งผมก็อยากให้ทุกคนได้ความรู้ที่ผมมีประสบการณ์เป็นระยะเวลา10ปีที่ผมได้ใช้ชีวิตการเป็นเทรดเดอร์มาก็ยินดีครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้นั้นฟรีตามสถานที่ที่ผมแจ้งไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ที่บุรีรัมย์หรือที่กรุงเทพทุกที่เรียนฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะผมแบ่งปันครับและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับ MTT จะนำท่านแสวงบุญที่พม่า3วัน3คืนนะครับผมก็อยากจะกล่าวความในใจว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้กำลังใจมาจากสิ่งหนึ่งก็คือการที่ได้ไปไหว้และไปขอพรณประเทศเมียนมาหรือพม่านะครับที่ชเวดากองแล้วก็ที่พระธาตุอินแขวนเทพเทพทันใจก็ได้ประสบความสำเร็จมาในปีที่ผ่านมาผมก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จนะครับก็อยากจะให้หลายๆท่านได้ร่วมทำบุญกับผมด้วยนะครับเชิญชวนนะครับผมเชิญชวนสมาชิก MTT ทุกท่านไม่ว่าเก่าและใหม่ที่คิดกำลังจะสมัครนะครับเชิญครับเงื่อนไขง่ายๆก็คือเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม MTT เราอยู่กันแบบพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันณวันนี้ผมก็สอนมาแล้ว30รุ่นมีลายกลุ่มประมาณ30ลาย30กลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มกระบวนการสอนของ MTT ก็คือเราสอนรุ่นมาแล้ว30 29รุ่นแล้วก็เวิร์กช็อปมาแล้ว6รุ่นนะครับ6รุ่นแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สคลินิกก็คือการที่ทุกๆรุ่นที่เรียนไปเทรดไปมีปัญหาเราก็กลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับเราเรียกว่าคลินิกก็จัดมาแล้วทั้งหมด5รุ่นนะครับก็สรุปว่าผมสอนมาแล้ว30รุ่นทำเวิร์กช็อป6รุ่นนะครับแล้วก็ทำคลินิกมา5รุ่นนะครับก็ลูกศิษย์ลูกหาผมก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับก็ยินดีด้วยครับ
หลายๆคนก็ประสบความสำเร็จไปก็ยินดีด้วยฉะนั้นวันนี้ผมเชิญชวนครับมาแสวงบุญที่พม่า3 วัน 2 คืนร่วมกับผมค่าใช้จ่ายนะครับ5 ท่านแรก5 ท่านนะครับ MDT ผมออกค่าทัวร์ให้ฟรีครับ10 ท่านต่อมา MDT ออกค่าทัวร์นะครับค่าทัวร์นะครับให้ 50% และอีก10 ท่านสุดท้าย MDT ออกค่าทัวร์ให้ 10% รวมเป็น25 ท่านเดินทางวันที่7 28 29เมษายน2561ทัวร์นี้ผมไม่ได้จัดนะครับผมไปซื้อแพ็กเกจทัวร์ให้เลยนะครับพาไปทัวร์ด้วยกันก็มีผมไปมาแล้ว4 ครั้งทุกครั้งก็มีทัวร์ดีๆหลายทัวร์ครับผมติดต่อให้ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นผมก็พยายามจะทำให้ทัวร์ที่ดีมีอาหารนะครับทุกมื้อ เรียกว่าดีเลยล่ะพักโรงแรมก็เรียกว่า4 ดาวขึ้นไปนะครับแล้วก็การเดินทางก็มีไกด์อธิบายอย่างดีผมแค่ว่าอย่างดีเลยนะครับก็25 ท่านนะครับ25 ท่าน5 ท่านแรกก็ฟรี10 ท่านต่อมาก็ออกค่าทัวร์ให้ 50% แล้วก็อีก10 ท่านนั้นออกค่าทัวร์ให้ 10%ค่าใช้จ่ายก็อยู่ไม่แพงครับประมาณ15,000นะครับประมาณนั้น15,000 25 ท่านแต่ถ้ามากกว่า25 ท่านนะครับที่สมัครเข้ามานะครับเงื่อนไขมี2 ข้อนั่นเองก็คือเป็นสมาชิก MTT ถ้าท่านยังไม่เป็นก็สมัครเข้ามานะครับติดต่อผมได้ที่ LINE ID สุวัสดิ์495นะครับสุวัสดิ์495แต่ถ้ามันเกิน25 ท่านทำอย่างไรผมก็จะจับฉลากนะครับขออนุญาตแบ่งปันแล้วก็จับฉลากแล้วกันนะครับใครที่ไม่ได้ก็โอกาสหน้านะครับ25 ท่านก็ขอถ้าเกินสมัครมาเกินนะครับก็ประกาศผลวันที่31 มีนาที่ตึก PS ชั้น33วันนั้นก็ผมจะสอนรุ่น36นะครับตามกำหนดการจะสอนรุ่น36ก็ถือว่าวันนั้นรายชื่อทั้งหมดก็จะทำการจับฉลากนะตาม MTT อันโทษนะตามเลขที่บัญชี MT4ID นะครับก็เลขหมายเลขบัญชีที่ท่านเทรดนั่นนะครับก็จะประกาศในวันนั้นโดยการวิธีการขออนุญาตสุ่มเอาละกันนะครับจับฉลากสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เงื่อนไขนะครับสมัครเป็นสมาชิก MDT ทั้งเก่าและใหม่2มียอดเทรดถึงวันที่30 มีนา 2511นะครับจำนวน20 ลอตไซส์ถามว่าเยอะไหมน้อยไหมถ้าเทรดนะครับตามที่ผมสอนไม่เยอะครับนะครับ20ล็อตใช้เวลาตอนนี้วันที่17 ธันวาก็เวลาอีกสัก3 เดือนครึ่งนะครับ3 เดือนครึ่งแล้วก็เทรดตามสไตล์ที่ผมสอนก็โอกาสทุกคนก็คงทราบนะครับถ้าไม่โลภแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามระบบและรอเป็นกำไรครับส่วนกำไรก็เป็นของท่านไปละกันนะอีกส่วนหนึ่งก็ผมแบ่งปันและเรามาแชร์ผมจะพาไปทำบุญพาไปแสวงบุญตามที่ผมได้ประสบความสำเร็จมานะครับขอเชิญนะครับสนใจสมัครมาที่ไลน์ผมนะครับสวัสดิ์495แจ้งว่าจะไปทำบุญหรือไปแสวงบุญที่พม่าร่วมกับผมนะครับผมจะได้จัดกรุ๊ปนี้เรียกว่า MTT พม่านะครับ MT พม่ารุ่น1โทษนะรุ่น2ผมพาไปแล้วรุ่น1นะครับนี่เป็นรุ่นที่2นะครับรุ่นนี้ก็25ท่าน5ท่านแรกฟรี10ท่านต่อมาผมออกค่าทัวร์ให้ 50%และอีก10ท่านผมออกค่าทัวร์ให้ 10% นะครับสนใจติดต่อมาครับอ
ก่อนอื่นที่จะวิเคราะห์ตลาดในวันนี้นะครับวันนี้ผมว่าจะวิเคราะห์ทองคำคู่เงิน EU UJ แล้วก็ GU 4ตัวนะครับอย่างคร่าวๆให้แต่ผมก็อยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องมีนะครับสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือวินัยในความหมายของผมหรือ MDT นั้นก็คือรอบวกกับระบบถ้าเรารอเป็นนะครับทุกอย่างรอเป็นแล้วมีระบบและระบบผมนั้นที่วางออกแบบไว้นั้นก็คือระบบก่อนเทรดระบบระหว่างเทรดและระบบหลังเทรดทำอย่างไรซึ่งมาเรียนแล้วผมสอนละเอียดนะครับสอนละเอียดก็ทุกคนที่มาเรียนกับผมก็คงจะได้ความรู้และแบ่งปันกันซึ่งกันและกันนะที่สำคัญที่สุดก็คือผมมีการบ้านนะครับทุกคนมาเรียนไม่ใช่เรียนแล้วไปเทรดเลยผมสอนอย่างเป็นระบบเพราะชีวิตที่ผ่านมา10กว่าปีนั้นผมสอนหนังสือสอนอยู่ที่วิทยาลัยสอนเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาลัยนะครับและก็อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาผมเป็นผู้บริหารในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเทรดไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นหรือเทรดทั้งหุ้นในประเทศและต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งนี้แหละที่ผมอยากจะแบ่งปันให้จากประสบการณ์ผมและส่วนตัวผมก็เทรดฟอเร็กซ์มารวมทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยด้วยนะครับสิ่งที่สองที่ควรจะมีก็คือการบริหารเงินลงทุนการบริหารเงินลงทุนนั้นหัวใจก็คืออะไรครับรักษาเงินต้นลงทุนให้นานที่สุดกำไรมาเองครับถ้าท่านสามารถที่รักษาต้นทุนเงินทุนของท่านไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้การรักษาที่ดีไม่ใช่หมายความว่าไม่เทรดนะครับเงินต้นไม่หายเทรดครับแต่วิธีการเทรดนั้นทำไงครับรักษาต้นทุนให้นานที่สุดเงินต้นของคุณนะให้นานที่สุดวิธีการเป็นยังไงไม่โลภครับการไม่โลภก็คือสะท้อนทุกอย่างมาที่การคำนวณล็อตไซส์ให้เหมาะสมกับการเงินลงทุนคุณการคำนวณล็อตไซส์ผมก็คำนวณแบบง่ายๆเพราะทุกอย่างระบบที่ผมออกแบบไว้ระบบที่ผมออกแบบไว้นั้นเป็นไงครับ easy simple หมายความว่าเรียบง่ายนะครับระบบนั้นต้องเรียบง่ายไม่ยุ่งยากเพราะมนุษย์เหล่านั้นอะไรที่มันยุ่งยากไปแล้วจิตของเรานั้นไม่ยอมรับนะครับอะไรจิตเรานั้นหรือสมองเรานั้นต้องการสิ่งที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะฮะเรียกว่าเฟรนลี่แล้วกันอันที่สองที่เราจะต้องเข้าใจก็คือความเรียบง่าย simple หรือ easy นั้นจะต้องเป็นครับ significant ก็คือมีนัยยะครับความง่ายแต่ต้องแฝงไว้ด้วยนัยยะและตัวที่สามก็คือ profit ความเรียบง่ายมีนัยยะสามารถทำกำไรได้ทุกโอกาสนี่แหละครับนี่คือปรัชญาหรือวิธีการเทรดของผมการคำนวณล็อตเหรอครับไม่ยากเงินทุนหารด้วยจำนวนไม้ที่เทรดถ้าเป็น1ก็1นะครับหารด้วยไม้ที่เทรดแล้วก็คูณด้วยจำนวนจุดที่ยอมผิดทางก็คือพูดง่ายว่าจุดที่ยอมผิดทางเรายอม 2,000 พอยต์ 3,000 พอยต์นั่นเองแต่ถ้าผิดทางแล้วทำยังไงอีกไม่อยากให้เงินต้นหายผมสอนอีกครับที่เรียกว่าเฮดจิ้งเรียกว่าผมสอนทุกอย่างไม่มีปิดบังเพราะผมต้องการที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมชาติสามารถที่จะประกอบอาชีพสัมมาอาชีพได้นะครับโดยเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพแล้วกันสิ่งที่3ที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องมีคือต้องเข้าใจเรื่องอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์นั้นสิ่งที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดไม่ใช่ตัวอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ท่านเรียนรู้ได้เรียนรู้แต่ที่สำคัญท่านต้องเรียนรู้เข้าใจนะครับเข้าใจที่มาของสูตรอินดิเคเตอร์เหล่านั้นและเข้าใจด้วยเข้าใจไม่พอนะครับฝึกฝน best practice
เทสย้อนหลังเทสแบ็กว่ามันเป็นอย่างไรอินดิเคเตอร์ที่เรารู้เรียนรู้มาบางคนนี่ไม่ฝึกไม่ฝนนำเอาไปใช้เลยไม่เข้าใจว่าที่มาของสูตรไงผมอย่างเช่น RSI อย่างเงี้ยบอกว่า70 overbought 30 oversold ผมถามว่าทำไมอ่ะ overbought ทำไม oversold เพราะอะไรคำนวณอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ดูแต่ indicator โดยไม่เข้าใจนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับการเทรดของผมเน้นแค่นี้แหละครับจิตวิทยาในการเทรดจิตวิทยาการเทรดมีอยู่2ตัวนะครับที่ทำให้จิตเราค่อยเขวในการเทรดก็คือความโลภกับความกลัว2ตัวถ้าเราบริหารความโลภและความกลัวได้นะครับให้มันสมดุลไม่ใช่ว่าไม่ให้มีความโลภและไม่มีความกลัวนะครับมีได้แต่เราต้องบริหารตามหลักของศาสนาแล้วเนี่ยที่ผมเรียนมาเรื่องด้านสมาธิเนี่ยความโลภและความกลัวนั้นเป็นแค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์คืออะไรครับอารมณ์คือความนึกคิดที่ไม่สิ้นสุดนั่นเองคิดปรุงและก็แต่งไปนะครับความโลภถ้าเรามีขอบเขตมีตัวกำหนดมีแผนการผมเลยเน้นเห็นไหมครับการมองแผนในการเทรดคนที่มาเรียนกับผมเป็นลูกศิษย์ผมทุกคนมีการบ้านทุกคนมีการวางแผนในการเทรดควบคุมความกลัวได้แล้วควบคุมความโลภได้ผมให้น้ำหนักจิตวิทยาการเทรดถึง 80% อัพเลยนะครับ 80% แล้วก็อีกที่เหลืออยู่ 20% คือการดูแนวโน้มการหาเหตุผลในการเข้าซื้อและขายพูดง่ายๆมีเหตุผลในการเข้าออเดอร์หรือออกออเดอร์นั่นเองและผมให้น้ำหนักอีกท่อนหนึ่งก็คือ Money Management ครับก็คือบริหารเงินทุนผมเน้นแค่นี้แหละครับผมให้น้ำหนักจิตวิทยาการเทรดถึง 80% เรามีความกลัวบริหารไงครับความกลัวง่ายๆครับตั้ง Stop Loss คำนวณ Loss Size อย่างที่ผมคำนวณที่สอนคำนวณอย่างไรและตั้ง Stop Loss อย่างไรให้เหมาะสมมาเรียนครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับส่วนความโลภบริหารอย่างไรหลักการง่ายๆครับกำหนดระบบเข้าออกของออเดอร์ว่าเมื่อไหร่จะเข้าออเดอร์แล้วเมื่อไหร่จะออกออเดอร์แล้วก็มีเหตุผลกับการกำหนดออเดอร์นะครับมาเรียนครับรับรองว่าท่านจะควบคุมความโลภได้ท่านจะควบคุมความกลัวได้นะครับ High risk high returnแต่ถ้าเมื่อท่านมาเรียนกับ MBT เดียวกับผมแล้วท่านจะเข้าใจว่า risk เราสามารถควบคุมได้ความเสี่ยงเราควบคุมความเสี่ยงได้แต่ return นั้นเราปล่อย open นะครับปล่อยให้มันรันเป็นไปตามระบบพูดง่ายๆก็คือความเสี่ยงเราต้องคอนโทรลและควบคุมมันได้วันนี้ตัวแรกที่เราจะมาคำนวณและมาดูกันนะครับแนวโน้มก็เป็นทองคำนะครับทองคำก็เริ่มลำดับแรกเลยผมก็แนะนำนะครับการดูนั้นขอให้ดูใช้แท่งเทียนหน้ามาตรฐานแท่งเทียนก็พูดง่ายๆว่าเริ่มจากแท่งเทียนเปล่าเลยนะครับดูทำเฟรมใหญ่ก่อนนะครับทำเฟรมใหญ่อยู่ก็จะเห็นว่าเป็นไงครับกรอบของทำเฟรมใหญ่จะเห็นตามทฤษฎีดาวไหมครับจุดสูงจุดต่ำสุดเป็นไงครับโลโลโลยกขึ้นเห็นไหมครับโลโลยกขึ้นไฮเป็นไงครับไฮลดลงไหมครับไฮถ้ายกขึ้นไฮสูงขึ้นไฮสูงขึ้นถูกไหมครับโลยกแต่เป็นไงครับโลไฮไม่ยกแล้วนะครับฉะนั้นระดับวีคเราก็จะพบว่าเป็นไงครับอยู่ในลักษณะของการไซด์เวย์นะครับการไซด์เวย์เห็นว่าเป็นไงครับไซด์เวย์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมและเพื่อให้เราเข้าใจอีกนะครับ
เอาละผมใส่เส้นประธานเส้น50นะครับเส้น50เข้าไปเป็นแบบ exponential นะครับเป็นไงครับจะเห็นว่าองศาเส้นเป็นไงครับแนวโน้มใหญ่นี่ลงนะครับแต่ตรงนี้เป็นไงครับเหมือนจะไม่มีมุมนะครับเห็นขนานกับกริดนะครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มกริดให้เข้ามาอีกนิดนึงเพื่อให้เข้าใจเห็นไหมครับผมขอเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้น moving average นะครับเป็นเส้น25สีเหลืองวันนี้ผมวิเคราะห์อย่างง่ายๆใช้2เส้นนะครับเห็นไหมครับ2เส้นพันนูเนียกันแล้วก็เป็นไงครับแท่งเทียนนูเนียพันเกี่ยวพันทั้งเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับระดับวีคเป็นไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์ก็ในช่วงนี้ก็ระวังหน่อยนะครับแต่ว่าไซด์ดูระดับวีคก็คือ4 5วีคมานี้เป็นไงครับไซด์เวย์อยู่เล่นอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบถ้าถามว่าในกรอบเท่าไหร่นะครับเราก็จะตีกรอบลักษณะอย่างนี้นะครับตีกรอบประมาณนี้ตีกรอบบนแล้วก็ตีกรอบล่างในการเทรดนะครับก็เห็นว่านี่คือลักษณะของไซด์เวย์ระดับวีคก็จะเห็นแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ3,000ไอ้โทษครับ1,304นะครับพูดง่ายว่าเกิน1,300นะครับก็ถือว่า buy stop นะครับ follow buy หรือ buy stop แต่ถ้าต่ำกว่า1,207นะครับถ้าลงมานะครับแนวรับแรกเลย1,207นะครับนี่คือกรอบใหญ่นะครับกรอบใหญ่ของทองของทองแต่ถ้าเรามาดูระดับ day ก็จะพบว่าเป็นไงครับยังอยู่นะเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับไซด์เวย์ดาวจะเห็นว่าไซด์เวย์อยู่พักหนึ่งนะครับระดับเดย์หลายวันแต่ที่ผ่านมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้นะครับไซด์เวย์ผมขออนุญาตใส่อีกเส้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเส้นใจนิ่งหรือเส้น10นะครับเพื่อให้รู้ว่าถัวเฉลี่ยประมาณไหนนะครับอารมณ์ประมาณไหนจะเห็นว่าเป็นไงครับตามที่สอนเป็นไงครับถ้ายังต่ำกว่าเส้นช็อกโกแลตขาลงนะครับยังไม่ขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้ถ้าระดับเดย์มีโอกาสเป็นไงครับลงเห็นได้ชัดว่าเกิดอะไรครับโกลเด้นนะครับระดับเดย์ระดับวีคเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่าเป็นไงครับเป็นไซด์เวย์แต่เป็นไซด์เวย์ดาวลงมาเห็นไหมครับต่ำกว่าเส้นสีฟ้าลงมาก็เล่นได้นะครับแต่ก็ภายในอาทิตย์หน้าผมว่าทองมีโอกาสที่จะต้องแม่ครับอยู่ในกรอบเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับทองนะครับถ้าพ้น1262นะครับ1262เดิมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นผมบอกว่าอยู่ประมาณ1257นะครับถ้าเกิน1257ก็ถือว่าขึ้นนะครับขึ้นก็กลับมาเรื่องของวีคก็เป็นอะไรครับไซด์เวย์ไซด์เวย์ระดับวีคก็อยู่ในกรอบบนกรอบสีชมพูเนี่ยนะครับแต่ถ้าทองพ้นจุดต่ำสุดแล้วนะครับประมาณ 1,236 นะครับถ้านะครับวันจันทร์และภายในไม่เกินวันพุธถ้าเกิน1,262เปลี่ยนทิศแล้วครับเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นในระยะสั้นแต่ว่าถ้าให้เมคชัวร์จะต้องเป็นไงครับต้องเกินนะครับต้องเกินคือจุดเดดคอร์ตตรงนี้นะครับเคยต้องเกิน1,284ขึ้นไปนะครับ1,284ขึ้นไปและอาทิตย์หน้านี้ตั้งแต่วันที่18จนถึง22ผมว่าไม่เกินวันพุธนะครับถ้าเกิน1268นะผมจะดูตรงนี้นะครับถ้าขึ้นมาเกิน1268นะครับ1268ประมาณนี้ถ้ารับรีก็1270นะครับก็ถือว่าเป็นไงครับพ้นทิศเปลี่ยนทิศยังเป็นทิศขาขึ้นในระดับเดย์นะครับก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปสู่ 1,000
1,304 นะครับ1,304ถ้า1,304ทะลุก็เจอกันนู่นล่ะครับ1,340เลยนะครับประมาณนั้น1,340เลยก็นี่คือทองก็เห็นว่าอยู่ประมาณตามที่ว่านะครับถ้าผ่าน1,268ไปได้นะครับเจอกันด่านต่อไปก็คือ1,304ครับและถ้าดูระดับ H4 ผู้ที่เข้าค่ายนะลูกศิษย์ที่เข้าค่าย6มานะครับผมสอนวิชา Hedging มาและทุกคนณตอนนั้นนะครับถ้าอยู่ขาเซลล์นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่ดื้อนะครับก็จะบายคิดว่ามันจะขึ้นนะติดบางคนก็ติดมาตั้งแต่1,304นะครับไล่ลงมาจะพบว่าตรงนี้เป็นจุดที่อะไรครับเกิดเดดคอร์ดถูกไหมครับเส้นฟ้าตัดเส้นสีเหลืองและตรงนี้บายโทษนะเซลล์นะครับเซลล์และมาถึงณเวลานี้วันจันทร์นะครับผมแนะนำทองคำให้ทุกคนทำเฮดจิ้งเพราะอะไรเฮดจิ้งก็คืออะไรครับปิดสถานภาพเซลล์ล็อกไว้นะครับล็อกการขาดทุนไว้นะครับตอนนี้เราล็อกเราได้กำไรมาแล้ว 3,000 นะครับ 3 จุดถึงแม้ว่าวันจันทร์จะขึ้นสมมุติผมให้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับ 1,268 นะครับเราเป็นไงครับฟังเซลล์เราก็เสียประมาณ 1,400 นะครับแต่ว่าเราล็อกไว้แล้วถูกไหมครับฝั่งบายนะครับฝั่งเซลล์เนี่ยฝั่งเซลล์เนี่ยโทษนะโทษเฮดจิ้งนั้นฟังที่ฝั่งเซลล์ผมแนะนำให้บายนะครับโทษเพราะว่าเราเซลล์มาแล้วนะจุดนี้นะครับ1,282นะครับประมาณนี้เราบายมาและก็ผมแนะนำวันจันทร์นี้ให้ลูกศิษย์ทำการเฮดนะครับนะ1,255เนี่ยแหละครับเฮดเลยนะครับเฮดอะไรครับบายแล้วก็เป็นฟูลเฮดจิ้งด้วยในไซส์ที่เท่ากันเมื่อมาถึงตรงนี้สมมุติว่ากลับขึ้นไปนะครับที่1,600 1,268 169หรือ70เนี่ยครับเราก็จะได้ประมาณ 1,475 พอยต์นะครับแล้วฝั่งเซลล์พูดไงว่าเซลล์เราก็จะได้อีกประมาณ 1,000 ประมาณนี้นะ 1,068 ฝั่งเซลล์เราก็ได้ประมาณ 1,500 พูดง่ายๆว่าก็ได้ครบแล้วนะครับ 3,000 กว่าพอยต์นะครับ 3,000 กว่าพอยต์ผมให้บายนะครับให้บายและเมื่อพ้น1,269ก็ปิดทั้งอะไรครับปิดฝั่งเซลล์และให้ฝั่งบายทำงานก็จะชัดเลยนะครับถ้าเกินเส้นสีเขียวไปก็พบว่าขึ้นแน่นอนนะครับหลุด 1,269 1,270 ราวๆนี้ครับขึ้นนะครับฉะนั้นวันจันทร์นี้ให้เฮดฝั่งบายนะครับบายเป็นฟูลเฮดจิ้งเลยคนที่เข้าไปเรียนกับผมก็คงจะเข้าใจและคงทำได้และทำเป็นส่วนที่ยังไม่เข้าใจก็ขอแนะนำมาเรียนรุ่นที่30 31 32นะครับผมจะสอนการเฮดจริงโอเคนะครับตัวต่อไปก็คือ EU นะครับ EU ก็ลักษณะเหมือนทองนะครับเหมือนทองก็ถ้าตามระบบเรานะครับก็เซลล์มานะที่ 1.38825 นะครับราวๆนี้เราก็เป็นไงครับเกิดอะไรครับเดดคอร์ดมานะครับบางคนก็ออกบริเวณนี้ก็ได้ประมาณ 2,000 กว่าจุดถ้าเป็นระดับวีคนะครับระดับวีคนะครับถ้าวิเคราะห์ก็พบว่าเป็นไงครับ EU เปลี่ยนทิศแล้วนะครับจากขาลงเปลี่ยนทิศเกินเส้นสีเขียวเป็นขาขึ้นนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นแต่เป็นขึ้นแบบไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพถ้ามองระดับ time frame day เห็นชัดเลยเห็นไหมครับ time frame day ใน time frame day ผมขอตีเส้นเทรนไลน์2เส้นนะครับเส้นแรกจากจุดนี้นะครับจุดนี้
ต่ำสุดนะครับก็จะเห็นชัดเลยว่าเป็นขาขึ้นส่วนอีกจุดหนึ่งตามยุทธศาสตร์ดาวจุดต่ำยังไงครับเห็นยกโลสูงขึ้นไฮสูงขึ้นโลโลนะครับนะถ้าจุดต่ำในจุดนี้จะพบว่าเป็นไงครับตรงนี้เป็นไงครับกำลังกลับตัวนะครับทำรีเวอร์โซแต่ว่ารีเวอร์โซจะสำเร็จไหมก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังเมนเทนขาขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นEU ในระดับเดย์ถ้าพ้น1.1704ไปขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรครับแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับซึ่งเป็นไซด์เวย์อัพกรอบของไซด์เวย์นะครับ EU เล่นได้นะอยู่ในกรอบ 1.17043ถึง 1.1952 นะครับนี่ระดับเดย์นะครับระดับเดย์ถ้าขยายภาพออกมาให้เห็นเป็นระดับเฮดโฟก็จะเห็นเป็นไงครับเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับเป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์จะเห็นว่าจะเปลี่ยนทิศก็ไม่นะครับถ้าดูสไตล์ของ MT ดูเส้น200นะครับเส้น200แท่งเทียนยังโนเนียอยู่แถวนี้นะครับก็ยังไม่เลือกข้างชัดแต่ก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพฉะนั้นกรอบในการเทรด EU ในอาทิตย์หน้านะครับตั้งแต่วันที่18-19อยู่ในกรอบนี้แล้วครับก็แนะนำให้รอนะครับรอแล้วก็ทำ full hedging คนที่แม้ครับอยู่ฝั่งเซลล์มาผมแนะนำให้Hedging buy นะครับ cover ไว้นะครับตัวต่อไปเป็น UJ ครับผมมองระดับ week ก็จะพบว่าไงครับ sideway อีกแล้วนะครับ sideway ระดับ week นั้นผมตีกรอบ sideway week ให้นะครับเป็น sideway นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในการตีนะครับไซด์เวย์ถ้าหลักการ MDT เป็นไงครับก็คือแท่งเทียนยังเป็นไงครับโนเนียอยู่2เส้นก็คือเส้นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าจะเห็นขนานกันเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นลักษณะของไซด์เวย์เทรนไม่ชัดเจนนะครับเทรนไม่ชัดเจนถ้ามาดูระดับเดย์ก็ยิ่งพบเลยเห็นไหมครับไซด์เวย์นะครับเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพถ้าเล่นอยู่ในกรอบที่ผมว่านะครับกรอบที่2นะครับของระดับเดย์ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมติ๊กให้อีกเส้นหนึ่งฮะอยู่ใน3กรอบ3ช่วงนี้ถ้าลงมาตรงนี้ก็เป็นไงครับเซลล์ลิมโทษนะบายลิมิตขึ้นไปนะครับบายลิมิตขึ้นไปก็เล่นอยู่ในกรอบนะครับนี่คือ UJ นะครับ UJเทรนยังไม่ชัดนะครับยังอยู่ลักษณะของกรอบไซด์เวย์ถ้ามาดูเฮดโฟนะครับเฮดโฟก็เป็นไงครับไซด์เวย์นะครับซึ่งไซด์เวย์ในสไตล์ของ MGT นั้นไม่ใช่ไม่เทรดนะครับเฝ้านะครับเฝ้าลักษณะนี้เป็นไงครับปลาฝูงใหญ่กำลังจะมานะครับถ้าเลือกข้างลงหรือข้างขึ้นแต่ถ้าเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าลงมาข้างนี้ก็เป็นไงครับ1,700จุดขึ้นไปก็ประมาณ 2,000 จุดซึ่งเราทำกำไรได้นะครับทำกำไรได้ฉะนั้นรอเลือกข้างผมว่าไม่เกินวันที่20นะครับมีการเลือกข้างให้เห็นชัดแน่นอนนะครับก็ UJ ก็เฝ้านะครับดูแต่เป็นไงครับแต่ถ้าใช้ทฤษฎีดาวแล้วพบว่าเป็นไงครับนี่ครับออกเดี๋ยวผมเห็นไหมครับวิ่งอยู่ในกรอบนะครับวิ่งอยู่ในกรอบก็จะอยู่ในระหว่างนี้นะครับไม่เกิน113นะครับ113.14ประมาณนี้นะครับวิ่งอยู่ในกรอบนะครับก็ใช้กรอบนี้ในการเล่นนะครับในการเล่น
ถ้าบีบให้แคบเข้าก็คือกรอบ head fold นะครับบีบแคบเข้าก็อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเล่นอยู่ในกรอบอาทิตย์นี้ก็ขึ้นลงในกรอบประมาณ 1,600 จุดนะครับก็ถือว่าพอทำกำไรได้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ GU นะครับ GU ในระดับวีคเห็นเทรนชัดมากเลยนะครับเป็นอะไรครับเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพเห็นได้ชัดว่าเป็นไซด์เวย์อัพนะครับอยู่ในกรอบนี้จะเห็นว่าแท่งเทียนเริ่มเกิดอะไรครับเดดคอร์ดตัวนี้น่าจับตานะครับถ้าใครยังเข้ายังมีโอกาสเข้านะครับถือยาวลากยาวได้คิดว่าก็ประมาณ 1.4 นะครับได้เห็นนะครับได้เห็นจีอูและในกรอบล่างได้เห็นก็ประมาณ 1.28 นะครับถ้าเทรดยาวนะครับมาดูลักษณะเดย์ทำเฟรมเดย์เห็นชัดนะครับทุกอย่างเปลี่ยนทิศเริ่มเกินเส้นสีอะไรครับสีเขียวนะครับวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับในกรอบของวิกนะครับทำเฟรมเดย์กับวิกวิ่งลักษณะเหมือนกันตัวนี้ผมแนะนำเป็นหนึ่งในตัวที่ควรอยู่ในพอร์ตนะครับแต่ถ้าเกินจุดนี้ไปนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับทำเบรกเอาท์นะครับหน้าเบรกเอาท์หนึ่งสองอยู่สามหกนะครับถ้ามาดูระดับ head fold เป็นไงครับแนวโน้มขึ้นนะครับมีตัวหนึ่งกระชากมาถึงเส้นสีเขียวนะครับแต่ดูแล้วถ้าดู head fold นะครับ high นะครับตี2เส้นนี้นะครับยังดูว่าขึ้นนะยังเป็นขาขึ้นก็ขอถ่ายทอดสดๆให้ดูนะครับนี่ครับการบ้านของลูกศิษย์นะครับแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่23นะครับส่งมานะครับส่งมาให้ดูก็เป็นของอันนี้ของทองนะครับทองก็มองลักษณะคล้ายกับผมที่ผมมองนะครับก็จะเห็นว่าอย่างของลูกศิษย์เป็นไงครับมีการกำหนดลอสไซส์กำหนดว่าถึงจุดไหนเขาจะเซลแล้วก็จะเซลจะบายนะครับวางแผนถ้าอยากเรียนรู้มาเรียนนะครับทุกท่านก็จะได้เรียนรู้และท่านได้ทำเป็นเห็นครับทองเขามองเหมือนกันนะครับ1307เห็นไหมครับบายสต็อปขึ้นไปก็โอเคนะครับถือว่ามองด้วยถูกต้องมา1269 1268นะครับเซลเซลลิมิตมองเหมือนกันกับอาจารย์ก็โอเคนะครับถือว่าทำการบ้านมาถูกต้องก็ขอให้รวยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากนะครับ3รุ่นนะครับรุ่นที่30เรียนที่กรุงเทพนะครับตึก PH ชั้น33วันที่20 21มกราคม2561ติดต่อมาที่สุวัสดิ์495นะครับรับจำนวน30ท่านรุ่น31ก็ที่อุบลนะครับเรียนวันที่27 28มกราคม2561รับ30ท่านเท่ากันนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาที่สวน495แล้วก็บอกว่าจะเรียนที่อุบลนะครับผมต้องทำรายชื่อเพื่อจะลงทะเบียนให้กับท่านนะครับและรุ่นที่32ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสอนวันที่3ที่4กุมภาพันธ์2561รับ30ท่านนะครับ
ติดต่อมานะครับสุวัสดิ์465บอกว่าจะเรียนที่เชียงใหม่และสุดท้ายก็คือเป็นการไปแสวงบุญด้วยกันนะครับเราชาว MTT ด้วยกันไม่ว่าเก่าหรือใหม่นะครับก็ท่านที่มียอดเทรดถึงวันที่30 มีนา 2561เนี่ยครับ20ล็อตมีเวลาเหลือเฟือครับเหลือเฟือ3เดือนครึ่งถือว่าไม่ยากนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วลูกศิษย์ผมก็เกินกว่านี้นะครับทุกคนก็ได้กำไรนะครับถือว่ามาแบ่งปันร่วมกัน5ท่านแรกนะครับผมออกค่าทัวร์ให้ฟรี10ท่านผมออกค่าทัวร์ให้ 50% 10ท่านต่อมาออกค่าทัวร์ให้ 10% เราจะเดินทางไปด้วยกันนะครับ27 28 29ท่านใดประสงค์ที่จะเดินทางไปและร่วมนั้นก็ขอให้ไปทำหนังสือเดินทางได้นะครับทันนะครับผมจะประกาศผลวันที่31มีนานะครับที่ตึก PS วันนั้นก็จะสอนรุ่น36ไปด้วยนะครับก็ถ้าเกินกว่า25ท่านก็ขออนุญาตจับฉลากแล้วกันนะครับว่าใครจะได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับผมไปทำบุญที่พม่านะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและขอให้ทุกคนร่ำรวยแล้วก็เทรดให้ประสบความสำเร็จในวีคหน้า18ถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะครับผมก็วิเคราะห์อย่างคร่าวๆให้ทราบแล้วก็ลองดูนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับมาเรียนใหม่ได้นะครับไม่ทุกรุ่นนะครับกลับมาเรียนใหม่กับผมตามวันเวลาที่ประกาศ3รุ่นที่ผ่านมานั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ